ความสำเร็จที่ได้มาย่อมสร้างความดีใจให้กับทุกคนแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าคุณโกงทุกท่านครับผมคิดว่าการดีไซน์เวทีงานอีเวนต์ในครั้งนี้ของเราจะต้องเน้นแสงสีและเสียงประการตาครับเพื่อให้ทุกคนที่มางานทางเรานะคะมีข้อเสนอพิเศษค่ะจะเพิ่มการเผยแพร่ทางสื่อดิจิตอลทีวีนะแล้วก็โซเชียลต่างๆด้วยค่ะ Facebook นะคะบริษัทของเรานะครับจะนำเอาแนวคิดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นธีมหลักภายในงานครับเราจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานที่เป็นมิตรกับคิดว่างานนี้จะได้ไหมคะโอ้ยงานเนี้ยเหรอสบายสบายได้อยู่แล้วมีปัญหาใครมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับผมคิดว่าบริษัทแรกไม่มองภาพรวมของหน่วยงานครับส่วนบริษัทที่2ก็เน้นช่องทางการ PR มากซะจนเกินไป2บริษัทเนี้ยไม่เน้นแนวคิดเท่าที่ควรเลยนะครับเห็นด้วยกับคุณเพชรนะคะอีเวนต์ปีนี้เนี่ยหน่วยงานของเราน่าจะเน้นที่แนวคิดมากกว่านะคะแล้วน้ำหนักที่ให้ของแนวคิดกับราคามันเท่าไหร่นะคุณหน่อยแนวคิด 40% ค่ะส่วนราคาเนี่ย 60% บริษัทแรกเนี่ยจะมีเสนอราคาที่ถูกกว่าบริษัทที่2และที่3ค่ะถ้าทั้ง3เจ้าราคาไม่ห่างกันมากผมคิดว่าบริษัทที่3เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับเชียร์ทำไมนะบริษัทนี้เนี่ยก็ของเขาดีก็ต้องให้เขางบหลายล้านคิดให้ดีๆดีกับหน่วยงานหรือดีแต่กับตัวเองเดียวแน่บริษัทแรกเป็นบริษัทใหม่ประสบการณ์การทำงานและผลงานก็น้อยเกินไปต่อให้ราคาต่ำสุดผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทำงานที่ดีให้กับเราได้ครับพูดแบบนี้มันดิสเครดิตเขาเห็นแล้วนะเอาที่เราชอบที่เรามีความสุขก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอไม่กลัวเขาจะรู้เหรอว่าเราอะสมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเขาอะส่วนบริษัทที่2เนี่ยไม่ผ่านทั้งแนวคิดแล้วก็ราคาก็น่าจะตกไปนะคะถ้าผลคะแนนไม่ต่างกันมากผมก็อยากเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้มาทำงานให้กับเรานะขอบคุณมากมากนะคุณเพชรที่มีส่วนร่วมในธุรกิจครั้งนี้อ้าวคุณพลอยมาเชิญครับเชิญครับขอบคุณมากนะคุณพลอยอีกคนหนึ่งที่ทำให้งานนี้ผ่านฉลุยเลยการทำงานเป็นทีมอาจจะสร้างความสำเร็จอย่างที่หวังแต่มันก็เป็นจุดจบที่พังนำพาหายนะมาเยือนเพียงเพราะไม่กลัวว่าการโกงนั้นจะมีใครเห็นขณะนี้ทางตำรวจได้มีการควบคุมตัวนายเพชรรัตน์และนางสาวพลอยทิพย์ซึ่งมีส่วนพัวพันกับคดีการทุจริตที่มีข้าราชการสมรู้ร่วมคิดในการประมูลงานโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นถึงความสนิทสนม